มีของอะไรต่ออะไรเห็นมากมายเต็มก็หลายของอะไรบ้างของเพลิงพวกเราลงเรื่องมีอะไรต่ออะไรมือเป็นอะไรมอนเทปตู่กล่องมอนเทปนะมอนเทปตู่ก็ตายไปดกพวกขายปีหลงพวกทิ้งขายผมอยู่เบื่อพวกพ่อข้างนั้นเทปคือสิมีเป็นคำงานยกคำพี่สิ่งนี้นี่เห็นเขาให้คู่จะตกหาประจบหากินแก้มาขายเนี่ยเนี่ยศาสนาเกี่ยวไม่ได้แต่งมาทุกพวกที่ก็กินมาก็ไปหุ่นตาลิ้งมาน่าจะเป็นคนประเภทสิ้นเกลี่ยประเภทสิ้นเกลี่ยแล้วก็โอ้ท่านจะได้แต่งๆเนื้อๆมาอันนี้มีแต่ลอยๆลอยๆมาพูดมีแต่ยกยอที่เหลือพูดตรงไหนตรงไหนมีแต่ยกยอที่เหลือนี่แสดงให้เห็นชัดเจนมากพูดที่แต่งมานี่คือคำที่เหลือมันบอกในตัวนั่นสูงถ้าเป็นของท่านผู้จริงที่เป็นผู้จดจายุกมานี่มันจะมีหนักมีเน้นมีตุกสำคัญสำคัญสำคัญไม่มองดูหน้าที่หน้าตัวฟัดหนีลงไปนี่มึงนี่นะตีที่มึงนี่นะแล้วออกไปตามที่เราดูแล้วก็ไปหยกเมื่อก่อนดูไม่ได้คิดอะไรมากนะมันธรรมดามันก็เนื้อทำก็ลอยลอยไปธรรมดาธรรมดาลอยลอยบ้างนี่เวลาออกปฏิบัติเนี่ยเวลามันตีนี่แต่ว่าตีพระเจ้าอยู่แต่ก็จะผิดอะไรมันตีแต่ที่หัวใจเนี่ยมันกล้าอยู่นั่นจะว่าไงเวลาพิเรศพังลงไปแล้วมันไม่มีอะไรผิดไม่ได้พิเรศอย่างเดียวผิดตอนนั้นไม่มีผิดจริงมันทำไมที่นี่มันจะไม่เห็นไม่รู้อย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเราความรู้มาจากไหนก็ความรู้ที่สิ้นกิเลสนั่นแล้วที่ปวดหมดแล้วไม่เห็นอย่างนี้มองเห็นแล้วหลับตามันจะเห็นหรือไม่เห็นนะเนี่ยอะไรปิดตาไม่เห็นนั่นพอเปิดตาปั๊บนี่กระโถนนั่นเนี่ยกิเลสมันปิดแล้วอย่างนั้นเวลามันเปิดทั้งนี้มันจ้านอกจากจะนำมาพูดหรือไม่พูดหนักเบามากน้อยเท่านั้นเองรู้นี่รู้ชัดเจนมากไม่มีใครเกินท่านผู้สิ้นกิเลสดูรู้สภาวะธรรมทั้งหลายแหละผู้สิ้นกิเลสรู้สภาวะธรรมทั้งหลายนี่รู้ชัดรู้แจ้งรู้เจ็บรู้จริงรู้ไม่สงสัยนี่มันต่างกันนี่นะรู้ด้วยความจริงกับรู้ด้วยความจำมันต่างกันนะนี่แหละเราตัวสังหนูนี่มันเป็นนะจะให้ผมเทศสอนโลกแบบที่ความรู้ของเห็นมานี่โลกแตกว่างั้นเลยนะก็มันเห็นทุกปีไปอยากโดนอะไรอะไรมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นไปหมดว่าอยากโดนเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องอะไรอยากโดนลูกฟาดที่ลงมานั่นแหละโลกฟังไม่ได้ที่เหลือมันเป็นได้แต่เวลาพูดเรื่องมันลงมานี่พูดไม่ได้นั่นมันต่างกันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นไปไหนจึงมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาตีตลาดตะเลแล้วก็สังเวชนะผมธรรมะไม่ออกนั่นผู้ที่ควรท่านจะออกได้ท่านก็ดูโลกดีโลกสมควรจะรับได้หรือไม่แน่นั่นแหละที่มันไปข้ามกันตรงนั้นน่ะมันไปไม่ได้คือท่านเทศจะตามความจริงขนาดไหนก็ตามจอมปลอมนั้นมันไม่ได้รับความจริงนี่หัวใจของคนแม้ไม่ความจริงมารับมันจะรับได้ยังไงมันก็เหมือนไม่รู้ที่นี่เหมือนไม่รู้เหมือนไม่เห็นพอกินแล้วนั่งก็แยบออกสักนิดนึงเท่านั้นแหละอย่างแยบออกที่เราเทศเหล่านั้นนี่ฟาดลงถึงหมาก็มีบางทีก็ข้อเทียบเคียงเฉยไม่ได้หยาบอะไรนี่
มันก็เรื่องมันเป็นแบบหมามันเป็นได้แน่แล้วทำไมถึงพูดแบบเรื่องมันเป็นไม่ได้ถ้าพูดตามความจริงให้มันเสมอกันไม่เอียงนะกิเลสมันเอียงนี่นะนี่จะลำเอียงเข้าตัวเสมอโอ้นี่จวดตายเท่าไหร่ยิ่งคือเหมือนกับตาของเราเนี่ยดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นกว้างเห็นขวางเห็นลึกเห็นซึ้งเห็นลงไปดูเท่าไหร่พิจารณาเท่าไหร่เพราะธรรมะนี่มันเหมือนกับไฟได้ไฟสภาพแห่งความจริงทั้งหลายเหมือนเชื้อไฟไฟนี่เชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนมันจะลุกลามห้วนไปเรื่อยๆต่อยไปเท่าไหร่มันก็ลุกลามไปเรื่อยๆลุกไปรู้ไปเห็นไปรู้ไปโอ้สิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็รู้อย่างไม่สงสัยด้วยนะไม่ใช่รู้ธรรมดางูปลานะนั่นแหละพระพุทธเจ้านำธรรมะมาสอนโลกท่านเอาธรรมแบบรู้จริงเห็นจริงมาสอนไม่ได้แบบงูปลามาสอนเพียงเราปฏิบัตินี่มันรู้ยังไงมันสงสัยอะไรจะไปถามคุณถามพุทธเจ้าหาอะไรเนี่ยมันบอกชัดๆอย่างนั้นของอันเดียวกันเนี่ยเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเนี่ยแล้วจะไปทูลถามนั่นทำไมท่านถ้าไม่ใช่คนผีบ้าว่างผีบ้ารู้อย่างนั้นมาได้อีกแหละเนี่ยผมเนี่ยพูดตามความจริงแล้วมันจวนตัวมาแล้วก็เลยเปิดว่างแล้วแต่ก่อนไม่เคยเขาพูดธรรมดาเลยยกตื่นอย่างละเอียดเพราะว่าเอามาตามหลักความจริงกลางไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเจ้าของนี่มันจวนตัวเข้ามาแล้วก็มีเกี่ยวบ้างก็เกี่ยวบ้างเช่นอย่างที่ว่าตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกนี่ไม่เคยพูดอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ปีนี้พูดแล้วเห็นไหมล่ะของที่รู้แล้วนั่นเองล่ะแต่ไม่พูดนี่มาที่มาพูดเป็นไงมันชักอยู่ในหัวใจเต็มหัวอกแล้วจะไปสงสัยหาอะไรสงสัยที่ว่าทำของจริงเหรอจริงอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามตรัสรู้ผลขึ้นมานี่สอนโลกทันทีเลยไม่ต้องไปถามใครท่านไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดถามว่าพระองค์ใดก็เหมือนกันโอ้ยอุ้ยมากกว่าถ้าเหมือนกันมากแล้วน่าต่ำมาสามต้องหลักมันตัวหมาข้างหน้าเป็นเชียวกันหมดเลยต้องหมาข้างหน้าไปใส่อุ้ยเที่ยวหาเที่ยวมั่งเที่ยวที่ใส่ไปหาดมเอาหาดมมาที่ไปเอาขึ้นมากไปกันไปควายตามเดิมไปหาเที่ยวไปเที่ยวที่ใส่ไปหาดมไปหาดมไปดมไปที่ไปดมไปเที่ยวยวนไหนดมไปไปดมไปเที่ยวยวนไหนดมไปไปดมไปหาไปดมไปไม่ต่อขาดีล่ะสัตว์สัตว์ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะจิตสัตว์ยิ่งเรียกว่าสัตว์มันก็มีเล่ห์เหลี่ยมหลายชั้นพันผมมนุษย์นี่โถกิริยาพยาธิเป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งบางทีจิตเป็นขยะขยะมองดูแล้วกิริยาเนี่ยมันประดับร่างอย่างนั้นมันรู้จะว่าไงมันทำมันรู้มันรู้แล้วพูดเกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่พูดหาประโยชน์อะไรนี่ก็ผมก็ยิ่งเข้าแก่ชรามาทุกวันมันเหมือนกับว่านับวันอยู่ไปอย่างนั้นถ้าฉันไม่อำนวยเลยวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคอยความเป็นเพื่อผลลบนั้นเร็วไอ้อะเร็วแต่ฟื้นนี่ยากฟื้นลำบากฟื้นยากด้วยจึงเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนที่หมู่เพื่อนมาอยู่นี่กี่องค์เนี่ยตั้ง30-40 ปีเนี่ย40 องค์อย่ามามากนะต่อไปนี่พอออกพรรษาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ให้พากันขยับขยายออกไปนะผู้ที่อยู่หลายปีก็มีเยอะออกไปมันไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรดีไม่ดีมาขวางหัวอกเราอกจะแตกตายไม่พูดเฉยมันไม่ใช่เป็นของพูดนี่โอ้แบบคนของง่ายหรือแบบหัวใจเป็นไฟไม่เหมือนแบบไม้แบบฟืนนะแบบหัวใจเป็นไฟนี่มันร้อนที่สุดนะหัวใจเป็นไฟมันภาวนาคือมีความหาความสงบสุขเย็นใจไม่ได้มีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้เจ้าของอยู่ในวัดในวานในหมู่ในเพื่อนกลางหมู่กลางเพื่อนไม่อายมั้งเหรอพวกนักปฏิบัติทางจงกรมมันเป็นยังไง
ระยะนี้ผมยิ่งไม่ไปดูที่ไหนที่ไหนเลยปล่อยตามบุญตามกรรมไปแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันอ่อนพอแล้วไม่จะเล่นกับอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นถึงปล่อยอะไรมายุ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ลำพังคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งพอดีพอดีให้ผมพอเหมาะผมจริงแล้วฉันจะหันแล้วผมเข้าห้องผมอยากเดินผมก็เดินผมอยู่ตามนั้นไม่ใครมายุ่งผมนั่นยังผมอยู่ได้อันนี้ยุ่งเหมือนกันอยู่ไม่ได้อยู่วัดไม่ได้นะถูกกวนยุ่งไปหมดลบนั่นหลีกนี่ไปลำขางอยู่ในได้รถแล้วนอนไปดูหัวใจเจ้าของไปไม่มีอะไรยุ่งเรานะนอนไปรถมันจะไปไหนไม่ไปไหนไม่สนใจกับมันมีแต่ความรู้กับขันที่มันอยู่ด้วยกันบางทีไม่รู้ว่ารถไปหรือไม่ไปไม่สนใจแล้วหมู่เพื่อนจอดรถเอาของลงบางทีมันจะหลับหรือไม่หลับก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ความหลับกับความไม่หลับมันจะคล้ายคลึงกันนะเมื่อก่อนผมไม่เคยเป็นมาเป็นปีนี้บางทีเหมือนหลับไปแล้วหายเนี่ยมีเวลามันหลับก็ไม่รู้เวลาตื่นก็ไม่รู้มีหลับมีตื่นคนเรารู้ตัวเองอันนี้มันไม่รู้ตัวเองนะหลับแล้วตื่นมันไม่รู้ตัวเองถ้าเวลาละเอียดมันก็ละเอียดเลยไปเสียว่าอะไรมันก็เลยไปเสียไม่เหมือนไม่รู้ตัวเองนะเวลาหลับเพื่อนไปจอดรถนี่ไม่ทราบว่าถึงไปจอดเอาอะไรเงียบไปเลยมันอาจจะขโมยหลับตอนนั้นแต่ไม่รู้นะอันนี้มาแล้วบ้วนไปไหนมาทุกเรื่องดีแล้วใครจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะฮะตั้งใจนั้นยามาเล่ร่อนร่อนส่วนเลยเดี๋ยวนี้กรรมฐานจะเลวไหลหมดแล้วนะยิ่งนับวันเลวลงเลวลงนะกรรมฐานมันกลายเป็นกรรมฐานหากินไปนั่นเองพูดอะไรคิดแล้วค่อยพูดมันจะผิดไปไหนวะคิดแล้วค่อยพูดคิดแล้วค่อยพูดไม่ได้คิดแบบสุ่มเดาไม่คิดแบบยกโทษยกกรใครนี่คิดตามเหตุตามผลตามหลักความจริงเดี๋ยวออกพรรษาแล้วพากันออกไปขยับขยายออกไปนะอย่ามากองกันอยู่นี่นะมันหนักวัดมันจะตายแล้วนะผู้ที่มากดมาถ่วงหมู่เพื่อนอยู่นี่ก็เยอะไม่น้อยนะตัวขี้เกียจตัวไม่รู้จักการจักงานอะไรตัวขี้เกียจตัวเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งอันนี้ตัวสำคัญนะผมเคยอยู่มาแล้วกับสิ่งเหล่านี้นะมันรู้มาหมดนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนเราโอ่งจะแตกนะเราทนเราทนเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่เป็นเหมือนกับบ่อยกลางบ้านกลางเรือนนะยิ่งนี้ปรับ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 ไปทำเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเห็นรายไหนเมื่อมันเร็วทั้งมันไม่เดินแล้วก็ขี้เอาบ้างขี้เอาบ้างบางทีเรียกมาใส่เตียงเตียงเลยถึงขนาดนั้นมันก็หน้ามึนอยู่นะโหยมันมึนอยู่นะไม่ใช่เล่นนะตัวมันด้านมันมึนมึนจริงนะผ้าเราเนี่ยไม่ใช่เล่นนะผมมันเคยมาแล้วมันเผ็ดมันหนาวเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่กับผมทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เมื่อกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นสิแล้วจะทำให้หมู่เพื่อนพูดที่ดีนั้นนะคงหลักใจมีเยอะนั่นอยู่ในนี้ทำอะไรก็จะเยาะแยะไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยนี่เทศนาว่าการให้ฟังให้หมู่เพื่อนฟังนี่แม่ผมฟังแค่ผมทุกคืนนะเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรแล้วนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วประสานกันดีระหว่างขันธ์กับจิตประสานกันได้สนิทสนิทสนิทผมยังอยู่ด้วยนั่นนะทุกวันนี้นอกนั้นไม่มายุ่งไม่ได้คือมันเวลามันปัดมันปัดขนาดนั้นนะเป็นคนโลกไปเลยกับเรื่องโลกเรื่องของขันธ์กับใจเนี่ยเวลามันปัดของมันปัดถึงขนาดนั้นนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมมันประสานกันทันทีประสานกันทันทีเพราะฉะนั้นผมต้องฟังของผมทุกคืนทุกคืนฟังกันไหนฟังเทศผมว่าจะเลือกจะเลือกกันเทศมาฟังกันเหมาะๆเจาะๆเด็ดๆนั่นแหละจะเอากันเนี่ยมาเลือกไว้แล้วเราจะมาเทศเป็นมาฟังเป็นกรณีพิเศษนะเลือกกันไหนเลือกไม่ลง
จ้าของเป็นผู้เทศเองแต่มันไม่เคยมาแยบแล้วว่าเจ้าของเทศนะมันหมายถึงทำคำเดียวเท่านั้นกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุเลยคำว่าทำเท่านั้นอันนั้นออกมาเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทศเราทำงานแทนเฉยเราก็เป็นเหมือนตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันนะเวลาฟังเทศเหมือนตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันแล้วทำนั้นออกแสดงออกแสดงจ้า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 ทีนี้เวลาฟังเทศกันไหนไปมันเลือกไม่ลงผมไม่ได้คุยเลือกไม่ลงกันนี้ดีไปทางนี้เสียเนี่ยกันนี้มันดีไปทางนี้เสียแล้วกันนี้ก็ดีไปทางนี้เสียทีนี้เลยเลือกไม่ลงเลยดีทุกกันดีคนละแบบละแบบละแบบไปอย่างนั้นแล้วฟังแล้วมันแหมมันปลุกใจเหลือเกินนะบางทีจนสะดุ้งบางกันนะใส่เตี้ยงเตี้ยงเตี้ยงเออมันถึงขนาดนี้พอดีวะนี่แหละที่ฟังมาเป็นลำดับลำดาอยู่ขนาดนี้มาฟังเทศมาตั้งนานตั้งเท่าไหร่ฟังอยู่อย่างนี้ทุกคืนทุกคืนออดอยู่นั่นผู้เดียวฟังเพลินอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับอะไรในโลกอันนี้เหมือนไม่มีถ้าว่ามีก็แยบเท่านั้นอ่ะออกไปว่ามีถ้าหลักธรรมชาติแล้วไม่มีว่างั้นเลยคืออันนี้ไม่ออกไม่ไปยุ่งตัวยุ่งจึงเห็นชัดเจนเลยว่าคือตัวกิเลสตัวเทวทัตตัวท้ายยุ่งตลอดเวลายุ่งไม่หยุดไม่ถอยยุ่งไม่อิ่มไม่พอยุ่งไม่เบื่อไม่นายยุ่งไม่เสร็จไม่หลับคือตัวกิเลสพาสัตว์โลกให้ยุ่งตัวนี้ยุ่งมากพอตัวนี้พังลงไปเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันเห็นหัวใจเจ้าของนี่ที่ว่ามันชัดๆนะมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันหมดจริงๆหมดซะขนาดนั้นไม่มีอะไรยุ่งโลกจึงเป็นเหมือนไม่มีถ้าแยบออกก็ว่ามีเท่านั้นแน่ก็เพียงสังขารมันแยบออกไปหรือสัญญามันแยบออกไปชั่วขณะเหมือนฟ้าแมฆพอเข้ามาแล้วมันก็หายเงียบไปเหมือนโลกไม่มีโลกไม่มีแล้วอะไรจะมากวนใจฟังแต่ธรรมะนี่ธรรมะนี่ไม่ทราบเป็นยังไงว่านั่งดื่มดำมันซึมซาบแล้วฟังตลอดมาเลยจนกระทั่งฝันนี่ฟังจนกันไหนปลุกทุกกันทุกกันแล้วก็ย้อนมาหาหมู่เพื่อนเทศขนาดนี้มาได้49ปีนี่แล้วเทศสอนหมู่สอนเพื่อนเทศหมดไส้หมดพุงเทศหมดตับหมดปอดมีอะไรอะไรไม่ว่าเหตุที่ดำเนินมายังไงยังไงเปิดออกหมดไม่ว่าผลที่ได้รู้ได้เห็นมายังไงเปิดออกหมดให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความเมตตาสงสารนั่นเต็มหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยนี่มันสมควรแล้วหรือที่จะเทศสอนหมู่สอนเพื่อนต่อไปอีกหนานั่นมันทำให้ท้อใจอย่างแต่สมมติว่ามีกำลังมังชาอยู่ก็น่าจะท้อใจน่าจะหยุดนะไม่น่าจะเทศต่อไปอีกคือมันเหมือนละลายกะปิใส่น้ำทะเลนั่นแหละมันไม่มีน้ำยาอะไรน้ำกะปิละลายลงทะเลนะธรรมะก็ไม่มีน้ำยาสำหรับกองกิเลสเป็นอย่างนั้นมันไม่มีน้ำยาอะไรถ้าเป็นกิเลสแต่เอาวันยังค่ำคืนยังรุ่งเอาเป็นตายกันว่าเลยนี่ที่มันน่าทุเรศนะหมู่เพื่อนมาอยู่กับผมนี่นานเท่าไหร่ผมเทศสอนหมู่เพื่อนมันเป็นหมื่นๆแสนๆองค์พระเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องกับเรานี่องค์ไหนบ้างพอได้สติสตังสมที่เราเทศทุ่มลงทั้งอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มไส้เต็มพุงไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยมันน่าจะได้อะไรบ้างแล้วมันเป็นยังไงนี่สิมันถึงอดคิดไม่ได้นะมันต้องได้คิดแล้วสิเจ้าของเองเทศฟังจนตื่นคือมันปลูกใจคึกคักตื่นเต้นปลูกใจหมู่เพื่อนฟังมันหลับข้อฟังนั่นสิมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวถ้าฟังด้วยความสัตย์ความจริงแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่านี้นี่ก็เคยฟังทั่วเทศพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราวันไหนจะท่านจะประชุมเทศนี่แม่วันนั้นเหมือนจะได้ห่อเหินเดินฟ้าจิตมันขยับเสร็จปั๊บ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 ขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาพอท่านเริ่มเทศได้จ่อปั๊บนี่ไปแน่วเลยไม่มีกันไหนจะพลาดว่างั้นเลยเหมือนอย่างโยมแม่ฟังเทศเราน่ะที่ว่าไม่มีพลาดถ้าอาจารย์เทศกันไหนก็กันนั้นน่ะพอจ่อปั๊บนี่จิตจะเริ่มสงบแน่วเลยทันทีนี่เราก็เป็นแล้วพอโยมแม่พูดมันก็เข้ากันได้ทันทีเพราะเราเป็นมาก่อนแล้วนี่แค่3ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่มันเหมือนไม่ได้นั่งนะต
ัวมันไม่ทราบอยู่ที่ไหนมันไม่ได้สนใจกับตัวมีแต่ผู้ที่รู้นั่นน่ะที่ละเอียดละออที่สุดอยู่ภายในใจเทศกับเสียงอยู่สุขเผินๆนะเวลาจิตเข้าถึงที่แล้วเสียงเทศน์นี่จะแววแววแววอยู่เผินๆเหมือนเผินไม่ได้เข้านั่นพอส่งเข้าจิตเข้าสู่นั้นแล้วธรรมะก็อยู่ข้างนอกเสียไม่เข้าแล้วให้จิตนี่ดื่มธรรมะภายในนั่นนั่นธรรมะมีหลายประเภทจิตดื่มธรรมะประเภทนั้นจิตที่ธรรมะประเภทที่ส่งเข้าไปหาจิตนั้นอยู่ข้างนอกเสียแล้วแววแววแววเทศถึง 3-4 ชั่วโมงมันไม่ได้กระดูกกระดิกอะไรเลยแล้วเหมือนตายแล้วนั่นแหละธาตุขันธ์เนี่ยมันไม่รู้เจ็บรู้ปวดรู้อะไรทั้งนั้นท่านเทศจบลงแล้วยังเสียดายยังอยากฟังอีกนู่นน่ะฟังดินี่แหละฟังเทศครูบาอาจารย์เราเคยฟังมาอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นอีกด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตายในชีวิตของผมบอกคงให้หมู่เพื่อนฟังอยู่แล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่มีอะไรหนักมากที่กว่าการฆ่ากิเลสถ้าที่เหลือนี่เราได้สละชีวิตกับมันจริงๆเอาถึงเป็นถึงตายนั่งที่ที่เคยพูดให้ฟังเขาแตกบ้านแตกเมืองไปดูแล้วเขาว่าเราตายแล้วไปทางนี้เรายังไม่รู้จักตายคนอื่นเขายืนในบ้านเขายังรู้ว่าเราจะตายเขายังมาดูเราหนักหรือไม่หนักที่นายตัวนี้มันหนังห่อกระดูกมันไม่มีเนื้อเพราะทรมานเจ้าของถ้าไม่ทรมานอย่างนั้นจิตมันก็ไม่ดีทรมานเท่าไรอดอาหารนี่เนี่ยเป็นสำคัญมากกับจริตนิสัยของเรานี่ชอบมากนะอดอาหารไปหลายวันเท่าไรเท่าไรจะขาจะก้าวไม่ออกเดินจงกรมจะไม่ได้จิตนี่เหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าพุ่งพุ่งพุ่งนั่นที่ถึงวันฉันมามันถึงทะเลาะกันระหว่างขันกับจิตขันก็ว่านี่จะอดไปให้ตายเลยหรือนี่กิเลสจะไม่ตายจะของจะตายแล้วนั่นนะเนี่ยเรื่องทางขันทางกิเลสมันออกทางนี้ทางนี้ก็ตอบรับกันผมก็เคยกินมาแล้วตั้งแต่มันเกิดนี่นะว่าเพียงอดเพียงเท่านี้มันจะตายหรือเอาตาก็ตายสิเนี่ยมันแก้กันมันเป็นอย่างนั้นมันเอาจริงจริงจังๆไม่ให้ทำเล่นนะไม่ได้ทำเล่นเพราะฉะนั้นเห็นอะไรลอยๆแล้วมันยิ่งดูไม่ได้นะเนี่ยนี่เลยการฆ่ากิเลสเนี่ยว่าสุดหัวใจเลยผมนี่สุดชีวิตถ้ากิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นมีสองอย่างเท่านั้นที่จะให้เป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกเป็นไม่ได้แล้วว่างั้นเลยเป็นยังไงก็ตามกิเลสไม่พังเราต้องพังมีสองอย่างที่จะให้มันเป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกเป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได้แล้วหนูฟาดซะจนมันยากไปเป็นขั้นๆนะภาวะการภาวนาเนี่ยให้มันเห็นตามความจริงขึ้นบนเวทีแล้วมันก็รู้เองแล้วมาพูดเจาะๆเยียอยู่นอกเวทีนี้มันไม่ได้น่าหลังนะให้ขึ้นเวทีต่อก่อนกับกิเลสซะก่อนเพราะฉะนั้นจึงว่าความรู้ใครก็ตามในสามแดนโลกธาตุนี้ใครจะว่าความรู้เก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้ขึ้นต่อกรกับกิเลสแล้วอย่าอวดนะว่างั้นเลยความฉลาดแหลมคมความแยบคายนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสเพราะฉะนั้นมันถึงได้ครอบงำหัวใจโลกเลยสินู่นเวลาทำประเภทที่จะเหนือมันนี่ที่เหนือมันและจะเหนือมันนี่ขึ้นโดยลำดับเหนือมันขึ้นโดยลำดับตามกันทำกันทีนี้ความรวดเร็วของกิเลสมันรวดเร็วขนาดไหนธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นสุดท้ายถ้าพูดถึงเรื่องเพลงมวยมองกันไม่ทันระหว่างแชมเปี้ยนต่อยกันนี่กิเลสยังเก่งกว่านั้นระหว่างกิเลสกับธรรมต่อยกันมองไม่ทันเป็นเองนะจนอัศจรรย์ว่าโถจิตนี้เมื่อเวลามีความแก้วกล้าสามารถมีความฉลาดแหลมคมมีความรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เฉลือต้องว่าเจ้าของนะเป็นขนาดนี้แล้วมันเห็นเรื่องมันฤทธิ์ของมันฟัดกับกิเลสสิกิเลสม้วนเสือเป็นลำดับลำดาลงอันนี้พอแยกออกมาเนี่ยขาดสะบั้นเพราะฉะนั้นจริงได้กล้าเทศแล้วสิไม่ได้มาเทศเฉยๆนี่เวลาธรรมะเตียงไกลขึ้นขั้นสติปัญญาอัตโนมัติภาวนามัญญปัญญามหาสติมหาปัญญาแล้วเอาที่นี่ว่ากิเลสตัวไหนมันจะยกเมฆมาสามแดนโลกธาตุให้มาว่างั้นเลยมันต้องพังหมดถ้าถึงขั้นสติปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ได้ละเพราะฉะนั้นกิเลสตัวนี้ม้วนเสือในพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายม้วนเพราะเหตุนี้เองแน่มันจับได้หมดนะต้องไปถึงขนาดนี้ม้วนไม่ได้ว่ะถึงขั้นมันม้วนได้ถึงขั้นมันเตียงไกลสติปัญญาเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นสิ่งที่ฝึกได้นะว่ะเป็นสิ่งที่ฝึกได้ฝึกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระสาวกเป็นสาวกไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ต้องเป็นของฝึกได้แล้วทำไมเราจะฝึกของเราตัวของเราไม่ได้ว่ะมันน่าคิดอยู่นะนี่นะเวลามาสอนหมู่สอนเพื่อนนะอยู่มุ่งๆงามๆต้มๆเตี้ยมๆมันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลย
อันนี้มันยากอะไรดูมองดูของหมู่เพื่อนนี่ถ้าดูแล้วมันดูไม่ได้ฟังแล้วมันก็ฟังไม่ได้ไม่ดูไม่ฟังเป็นแบบหูหนวกตาบอดไปเสียงั้นมันก็อยู่ไปตามภาษาของแล้วตามภาษาของพวกนั้นเสียอย่างนั้นไปแหละมันถึงอยู่ได้นะแล้วไม่ได้หายกโทษยกกรหมู่เพื่อนนะคือความขวางนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเราตำหนิติเตียนเราเทศเราให้ฆ่ามันทั้งนั้นแต่ให้มันมาเพ่นพ่านอยู่เหยียบหัวพระองค์นั้นเนนองค์นั้นให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี่หน้าความหมายว่าอย่างนั้นต่างหากมันไม่ได้ลดน้อยลงไปเหมือนกับที่เราเทศเพื่อปราบกิเลสนี่นะอันนี้ที่มันน่าคิดจึงว่าเห็นเหมือนไม่เห็นดูมันไม่ดูไปเสียดีกว่าวะมันเก่งขนาดนั้นแหละกิเลสเก่งขนาดไหนเอาให้ขึ้นเวทีซะก่อนนะวะขึ้นเวทีอย่างที่ว่าเนี่ยให้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วยังไงกิเลสจะมีจะเท่าไหร่ม้วนเสือหมดไม่มีตัวไหนจะมาตกค้างอยู่ได้เลยล่ะลงสติปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นขั้นอัตโนมัติเป็นขั้นหมุนตัวไปเองคือสมุทัยมันก็หมุนตัวของมันกิเลสนี่ธรรมชาติของมันจริงๆมันหมุนตัวของมันโดยอัตโนมัตินะมันหมุนสัตว์โลกให้อยู่ในวัฏวนเนี่ยหมุนให้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยหมุนให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้อะไรไม่มีความอิ่มพอในความคิดความปรุงของตัวของทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละนี่เรียกว่ากิเลสวัฏจักรมันหมุนของมันตัวของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลายิ่งใครมีความหนาแน่นโดยกิเลสอะไรกิเลสยิ่งหมุนใหญ่ความทุกข์ยิ่งหนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดาโน่นเวลาเราฝึกหัดอบรมเข้าไปเรื่อยๆเอาทุกข์กระทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ขั้นมันทุกข์จริงๆนะจิตรวมไม่ได้นี่สิฝึกทรมานให้จิตสงบนี่มันก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันพอจิตสงบไปแล้วก็ขยับเข้าไปอีกแต่ว่ากำลังกำลังมาเพลินลืมตัวอยู่ตอนที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันลืมตัวก็ยอมรับว่ามันลืมตัวที่ว่าติดสมาธิอยู่5ปีมันลืมตัวคือมันสบายไม่ยุ่งกับลูกกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับอะไรเลยมีแต่ความสงบเย็นพอเข้าแน่วเลยเพราะอยากเข้าอยู่ตลอดเวลาไม่อยากออกเข้าไปนั้นแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้อันเดียวแน่วสุดท้ายก็ว่านี่นิพพานจะเป็นนิพพานนี่จะเป็นนิพพานไปอย่างนั้นมันนั่นเรียกว่านอนใจนี่สบายบ้างแต่ตรงนี้ทีนี้พอออกทางด้านปัญญาก้าวทางด้านปัญญาที่เอาแล้วนะนี่แหละกองทุกข์ใหญ่อันหนึ่งแต่กองทุกข์ด้วยความเห็นเหตุเห็นผลด้วยความรู้จักการจัดงานแล้วมันต่างกันนะมันรู้จักผลรายได้หมุนติ้วทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่ได้ว่าทุกข์ทั้งวันทั้งคืนนอนไม่ได้บางทีสองคืนสามคืนมันนอนไม่ได้เลยนอนไม่หลับเพราะจิตทำงานปัญญาทำงานมันเป็นอัตโนมัติของมันนี่แหละที่ว่ามรรคเป็นอัตโนมัติมรรคสัตว์สมุทัยสัตว์เป็นอัตโนมัติของมันเวลามันหมุนสัตว์หัวใจของสัตว์โลกมันหมุนอย่างที่ว่านี่แหละที่นี่พอถึงขั้นธรรมะหมุนกลับแล้วที่นี่ก็หมุนกลับแบบนั้นแหละนี่กิเลสมันหมุนกลับมันหมุนมรรคสัตว์โลกชั้นใดธรรมะก็หมุนคลี่คลายออกฉันนั้นเหมือนกันหมุนติ้วหมุนไม่หยุดถ้ากิเลสไม่หมดแล้วเป็นไม่หยุดหยุดไม่ได้ฟาดลงไปจนกระทั่งมันม้วนเสื่อลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยเอาเราพูดอย่างสรุปนั่นนะอันนี้ธรรมชาตินี่ก็ยุติตัวเองนะไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่งต้องสอนไม่ต้องบังคับบัญชาหากเป็นหลักธรรมชาติพอดีกันพอดีพอนั่นม้วนเสื่อลงไปแล้วก็เห็นชัดเจนว่าม้วนเสื่อแน่มันก็รู้แล้วว่าม้วนเสื่อแล้วจะฆ่าอะไรจะแก้อะไรที่นี่เรื่องที่แก้ก็คือเรื่องที่มันม้วนเสื่อแล้วนั้นมันเดี๋ยวนี้มันม้วนเสื่อไปแล้วจะแก้กับอะไรจะสู้กับอะไรมันก็รู้กันอยู่งั้นฮะไม่มีอะไรเหลือในหัวใจแล้วเปิดโล่งแดนโลกธาตุนี้มันเปิดโล่งไปหมดเลยไม่เคยเห็นมันก็เห็นไม่เคยรู้ก็รู้หรือว่าเรียนพระจบพระไกรปิฎกโอ้ยเอามาคุยพระไตรปิฎกเป็นความจำมันก็ไปเป็นทางที่เรียนไปตรงไหนมันก็ไปตามทางของมันที่เรียนที่จำได้เรื่องความจริงนี้มันกระจายไปหมดเลยเหมือนไฟได้เชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนไฟจะลุกลามไปนี่ความจริงมีตรงไหนตรงไหนธรรมจะลุกลามไปอย่างนั้นเหมือนกันนี่กว้างหรือไม่กว้างฟังสินี่เราธรรมะของพระพุทธเจ้าอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นมีแต่พูดคนเดียวโก้โก้มันเหมือนบ้าเนาะมันได้เป็นมาพอแล้วพูดถึงเรื่องความทุกข์ความทรมานกับกิเลสเพราะงั้นเราถึงอ่อนใจละอาโอ้ถ้าเป็นเรื่องขนาดนี้แล้วจะสอนใครได้วะสอนโลกได้ยังไงเป็นถึงขนาดนี้เราไม่คาดไม่ฝันว่าเราจะเป็นไปได้อย่างนี้แต่มันก็เป็นไปได้อย่างประจักษ์ใจ
แล้วที่จะสั่งสอนโลกให้ดำเนินตามดังที่เราดำเนินใครจะไปสามารถดำเนินได้อย่างนี้นะนั่นเราน่าที่พ่อใจมันหนามันแน่นขนาดนี้ที่เด่นแล้วใครจะไปแหวกมันออกมาได้บ้างคิดไปคิดมาทบทวนเรื่องปฏิปทาเครื่องดำเนินบันไดเครื่องก้าวไปสายทางที่ก้าวไปเอาได้มากก็เอาได้น้อยก็เอาได้ขนาดไหนก็เอาตามที่พอมันเกิดมันมีพอได้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถึงถูถ่ายไปพระพุทธเจ้าถูถ่ายไปอย่างนั้นนะไม่ใช่พระองค์จะเลิกไปหมดทั้งโลกนี่นะเหมือนกับว่าถูถ่ายไปถอดเอาตรงนั้นถอดเอาตรงนี้ไปอย่างนั้นไงท่านถึงว่าเอาพอได้แค่นี้เอาไปนั่นเวลาถึงแดนอัศจรรย์มันอัศจรรย์จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเหมือนธรรมชาตินั่นเลยนะเอาอะไรมาเหมือนมาโลกธาตุนี้อะไรมาเหมือนโลกธาตุนี้เป็นแดนที่อยู่ของกองนรกอเวจีของสัตว์โลกทั้งเป็นที่ทอดสัตว์โลกทั้งห่างกองทุกข์เต็มอยู่นี่หมดเพราะผ่านออกจากนี้ไปแล้วมีอะไรมาพูดมันหมดสิ่งที่จะพูดเห็นด้วยความอัศจรรย์นั้นเนี่ยความอัศจรรย์นี่ก็มาพูดโดยเฉยนะยังเลยความอัศจรรย์ไปอีกคาดไม่ถูกได้แต่คำว่าพอเท่านั้นหรอถ้าพอจะใกล้ๆกันบ้างก็พอคือพอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพออยู่นั้นหมดเลยจะว่าเลิศหรือว่าเลอว่าอะไรๆมันก็พอแล้วนี่ไม่รับทั้งนั้นล่ะอะไรไม่รับหมดฮั่นจึงเรียกว่าพอนี่เอาจนจะเป็นจะตายจริงๆก่อนจะได้มาสอนหมู่สอนเพื่อนผมก็ไม่ได้นึกว่าผมจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนประชาชนได้โดยทั่วประเทศตั้งที่เป็นอยู่เวลานี้นะเวลาปฏิบัติตัวเองมันเป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพมันไม่เคยยุ่งกับใครแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ออกปฏิบัติก็ก้าวขึ้นสู่เวทีคือภูเขาแล้วนั้นคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่เอาหมู่เอาเพื่อนไปด้วยเลยละคนเดียวพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ส่งเสริมที่ด้วยเอาท่านมหาไปองค์เดียวนะจะใครจะไปยุ่งท่านนักนั่นท่านรู้นิสัยแล้วแสดงว่าจริงจังมากกับพูดจะว่าอย่างนั้นเหรอคิดดูสิลงมาจากภูเขาบางครั้งมาเห็นท่านตกตะลึงนะโอ้ผมยังไม่ลืมพอมาก้มกราบบ้าๆเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะตำรวจคือมันยังเหลือแต่กระดูกหนังห่อกระดูกนั่นลงมาคนหนุ่มๆนะอายุแค่30ย่านนี่แหละคนหนุ่มๆคือมันฟาดกับกิเลสขนาดนั้นล่ะฟังนี่จนเจ้าของแกตายยังไม่รู้ว่าเจ้าของแกตายตัวเหลืองเหมือนทาขมิ้นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเราเป็นวังเราก็คอยฟังท่านจะออกแง่ไหนอีกจะคอยท่านกลัวเราจะอ่อนเปียกเหรอสิท่านคลิกใหม่ปั๊บมันต้องอย่างนี้เลยจึงเรียกว่านักรบนั่นเห็นไหมมันต้องอย่างนี้จึงเรียกว่านักรบทีนี้เวลาเราจะไปไหนมาไหนใครจะไปยุ่งไม่ได้ท่านบอกจะไปกี่องค์นี่ไปองค์เดียวองค์เดียวเราถ้ามาใครจะไปยุ่งท่านนะเนี่ยใครจะไปยุ่งก็ล้มโพล้มไซมีอยู่แล้วเราก็สบายเราไม่นึกว่าหมู่เพื่อนจะมาสนใจกับเรานะเราจะไปไหนเราก็ไปสบายสบายองค์เดียวองค์เดียวอย่างนั้นเป็นประจำประจำเพราะฉะนั้นใครจริงจังมาเขียนประวัติผมเขียนไม่ได้เรื่องเนี่ยของผมไม่ได้เอาองค์นั้นไปด้วยองค์นี้ไปด้วยองค์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นองค์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นพอที่จะเอามาติดต่อกันให้ได้เรื่องได้ราวขึ้นมานี่ผมไปแต่องค์เดียวผมนอกจากมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเขียนไปสุ่มสี่สุ่มห้าไปอย่างนั้นนี่มันขนาดนั้นจริงๆคือมันไม่นั่นมันเป็นอยู่ตั้งแต่ในหัวใจแล้วความมุ่งมั่นตั้งแต่ลงใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านเทศน์นี่หน้านี่หน้านี่หน้าอยู่นี่แหละเหมือนท่านเอาเรดาร์จับเราแล้วเนี่ยความหวังกับมรรคผลนิพพานก็เต็มหัวใจแต่ยังสงสัยว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่มีมันพอไปถึงท่านก็เหมือนว่านี่หน้านี่หน้าท่านจะเห็นหามาผลิพานที่ไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุไม่ใช่มาผลิพานนักผลิพานอยู่ที่จิตที่เด็ดอยู่ตรงไหนนั่นนะมาผลิพานอยู่ตรงนั้นเอาฟาดตรงนั้นสินั่นท่านไล่เข้ามาหานี่นะมันจะไปหาอยู่ตามการตามสมัยไม่มีกิเลสไม่มีตามการตามสมัยมีอยู่ที่หัวใจมาผลิพานไม่ได้อยู่ตามการตามสมัยตามสถานที่ต่างๆอยู่ที่หัวใจสั้นลงไปนี่สิยุ่งอะไรยุ่งเวลานี้ต้นไม้ภูเขาเขายุ่งไหมมันหัวใจเรายุ่งต่างหากกิเลสอยู่ตรงนั้นมันก็ยุ่งแล้วสินะฟาดกิเลสตรงเลยไอ้นั้นมันจะอะไรจะมายุ่งมานั่นท่านสอนอย่างนั้นมันก็ลงใจเอาละเอาแน่ใจแล้วที่นี่ยังไงก็เอาละนะเป็นเราไม่ถอยปลงใจปึงเลยสิเดี๋ยวเอาละได้การที่นี่วะนั่นหมายถึงว่าตกลงใจเป็นที่แน่ใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีสมบูรณ์อยู่แล้วเราจะเอาให้ได้มรรคผลนิพพานไม่ได้ต้องตายเท่านั้นไม่ตายให้ได้อย่างอื่นไม่มี
พราะฉะนั้นมันถึงเด็ดไปที่เรื่องความเพียรไปอยู่กับไปกับหมู่กับเพื่อนผมไม่สะดวกไม่สะดวกสบายนะไปสององค์ก็เป็นน้ำไหลบ่าสองทางไปไหลบ่าสองทางสามทางมันไม่สะดวกถ้าไปองค์เดียวนี่เดินจงกรมทั้งวันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดินไปจากนี่ไปอยู่ไปสู่ที่นั่นนี่คือเดินจงกรมไปทั้งวันเลยไปอยู่ที่ไหนเดินจงกรมทั้งวันดังนั้นสติกับปัญญาอยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะฟังเอาที่หมู่เพื่อนนะเรื่องความเพียรเป็นอย่างนั้นนี่นะความเพียรอยู่กับสตินะอยู่ที่ไหนเป็นความเพียรตลอดเวลาแล้วเราไม่ทราบว่าเราได้ทำความเพียรด้วยทำความเพียรเดินทั้งวันวันนี้มันเป็นความเพียรทั้งวันนี่นะเนี่ยมันติ้วของมันถึงขั้นสงบมันก็สงบของมันแน่วถึงขั้นหมุนติ้วมันก็หมุนติ้วอยู่ที่นั่นตลอดเวลาจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าสติปัญญานี่เลยคาดเลยคิดคาดไม่ถูกคิดไม่ถูกถ้าไม่เป็นหัวใจของเจ้าของแค่อย่างเดียวอย่างที่ว่าภาวนามยปัญญาผมก็ได้เรียนเพราะมีในหลักวิชาสอบจินตามยปัญญาสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาท่านบอกไว้ว่าปัญญาสามปัญญาที่เกิด3ประเภทอันหนึ่งเกิดปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังอันสองปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดอ่านแต่เราอันที่สามปัญญาเกิดที่ขึ้นจากการภาวนาล้วนๆการภาวนาล้วนๆนี่สิมันไม่รู้มันภาวนาล้วนมันเป็นยังไงปัญญาเกิดด้วยการภาวนาล้วนๆเวลามันมาเป็นขึ้นที่หัวใจนี่อ๋ออย่างนี้เองปัญญาล้วนๆคือไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามากระตุ้นเตือนหัวใจก็ตามแต่ใจนั่นกับงานทำงานกันอยู่ตลอดเวลากับกิเลสฟัดกันกับกิเลสตลอดเวลาอะไรมาสัมผัสมันก็เอานั้นมาที่นี่พิจารณาก็เป็นเรื่องของกิเลสแก้กิเลสอยู่ในนั้นอะไรไม่มาสัมผัสมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของตัวเองนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นภาวนามยปัญญาเรื่อยจากนั้นมันก็หมุนเข้าเป็นมหาสติมหาปัญญาสิความเผลอไม่มีเลยฮะเป็นพื้นเลยเชียวถึงขั้นพระมหาสติมหาปัญญาแล้วความเผลอไม่มีตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไหร่นี้ไม่เคยจับได้เลยนะนั่นถ้ามันเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติน่ะพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นท่านนำมาเทศสอนโลกอย่างจังๆอย่างนี้เรามาเทศเราจะมาทำหล่อๆแหละๆได้หรือมันเข้ากันได้หรือความหล่อๆแหละๆไม่ใช่เรียนหลอกคนต่างหากนี่นะธรรมะท่านไม่ได้หล่อแหละนี่ใครจะทำคุณงามความดีอะไรเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนาก็เห็นว่าลำบากลำบนมีแต่กิเลสสร้างขวากสร้างหนามให้ทั้งนั้นล่ะให้ก้าวไม่ออกธรรมะท่านสร้างให้ที่ไหนเราจะเข้าไปก้าวไปหาอันดีกิเลสมันขวางไว้เสียขวางไว้เสียเรานี่เป็นกลมายากิเลสเวลาเข้าถึงตัวมันแล้วรู้หมดอะไรเป็นกลมายาของกิเลสที่มันออกสกัดลัดโลกไม่ให้ไปจากเงื้อมือของมันคืออะไรอะไรมันรู้หมดเลยนะไม่รู้แก้ไม่ตกถึงขั้นมันรู้นี่พอแยกออกมานี่มันขาดสะบั้นไปเลยฟังสินี่นะถึงขั้นมันรู้มันรู้อย่างนั้นกิเลสอุบายของกิเลสมันจะออกมาแบบไหนนี่แยกทับรู้ขาดสะบั้นไปพร้อมไปพร้อมไปพร้อมเป็นเรื่องของกิเลสของกิเลสเอาจนขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือโล่งจนโอ้โหสลดสังเวชนี่นะเวลามันเป็นนะสลดสังเวชน้ำตาร่วงคืนวันนั้นผมไม่ได้นอนนะเอาพูดให้มันเต็มเนื้อเต็มบทเต็มบาทแต่วันนี้ได้พูดธรรมะมันพอที่จะพูดได้บ้างก็พูดแหละมันนอนทั้งคืนกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบครูบาอาจารย์คนอื่นเขาเห็นเขาจะว่าเราเป็นบ้าเป็นบออะไรอีตาผีบ้ามันยังไงกันนี่นั่งอยู่เฉยเหมือนตุ๊กตาเดี๋ยวละกราบเดี๋ยวละกราบมันกราบบ้าอะไรเขาจะว่าอย่างนั้นนี่นะทั้งๆที่เขาเป็นบ้านั่นแหละแล้วกราบเขามาอัศจรรย์ต่างหากมันอัศจรรย์ขึ้นมานี่นี่ไหมอ๋อมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ก่อนเราคาดพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นนี้บุเวลามันเป็นเขาเป็นหลักความจริงแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนพระพุทธเจ้านี่ผ่านไปไหนนั่นน่ะมันเป็นอันเดียวกันแล้วนี่ก็กราบสิไม่นอนเลยโอ้จันหาทำหาที่ไหนหาที่ไหนอยู่นั่นแหละฐานเจ้าของอะที่นี่นะหาที่ไหนทำอยู่ที่ไหนแล้วหาทำหาที่ไหนแบกกดแบกมุ้งวิ่งเข้าป่าเข้าเขาไปหาอัตหาทำทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนก็ถูกในขั้นนั้นขั้นแบกกดพระพาภูเขาแต่ทำจริงๆอยู่ที่ใจนี่เวลามารู้มารู้ที่ใจนี่ทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ใจความหมายว่าอย่างนั้นมารู้ตรงนี้จ้าขึ้นมาแล้วนี่อาจารย์ไม่ทราบว่าจะพูดว่ายังไงถูกมันไม่มีอะไรเหมือนซะแล้วโลกอันนี้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
เอาละที่นี่ว่ะถึงแดนสมหวังแล้วที่นี่มันเป็นอยู่ในหัวใจละเอาละสมถึงแดนสมหวังแล้วนั่นเห็นไหมนี่ละเอาความเอาจริงเอาจังความมุ่งมั่นนะสำคัญมากนะความเชื่อว่าผลนิพพานมีแล้วยังไม่แล้วยังความมุ่งมั่นที่จะเอาผลนิพพานให้อยู่ในเงื้อมมือให้ได้เนี่ยอันนี้มันเต็มหัวใจนี่ความมุ่งมั่นเต็มหัวใจเป็นก็เป็นตายก็ตายยังไงก็ไม่ถอยจะเอาให้ได้เราจะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ว่างั้นเลยนะในหัวใจเจ้าของเป็นงั้นจะให้สิ้นทุกข์ในชาตินี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้กิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นเราไม่ตายกิเลสต้องตายซัดกันเลยยิ่งว่าไม่มีเวลาอ่อนข้อผมจึงว่าผมหนังมาก9ปีไปติดคุกติดตารางนี่ผมสมัครไปเลยให้กับไปติดคุกติดตารางกินข้าววันละ2มื้อ3มื้อจากตอกเหลาตอกวันละ5เส้นค่าเวลาเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้มันไม่ได้ทำงั้นทำด้วยความสมัครใจไม่กินก็ด้วยความสมัครใจอดอยากจนจะตายก็ด้วยความสมัครใจทำยังไงก็ตามไม่ได้นอนก็ด้วยความสมัครใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสมัครใจทุกขนาดไหนเมื่อพอความพอใจมีแล้วมันพอทุกนะพอทนซัดกันซะจนพอลงจากเวทีแล้วที่นี่ลงมาวัดสุทธวาสไม่ลืมนะปี2493เดือนนั้นจำได้แต่เดือน6ดับนี่แหละวันที่จำไม่ได้นั่นแหละที่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีจริงที่ต้องรู้ที่ไหนอยู่ที่นั่นก็ไปเกิดที่นั่นเวลาไปแก้กันก็ไปแก้ตกที่นั่นจุดต่ำก็คืออันนี้เองนั่นมันก็ไปรู้ตอนนั้นพอรู้เนี่ยอ๋อจุดต่ำคืออันนี้เองอันอวิชชาปัญญาตัวอัศจรรย์อัศจรรย์มันหลอกโลกได้นี่ตัวนี้เองพอตัวนี้พังไปแล้วไม่เห็นตัวจุดต่ำตรงไหนวะฮั่นแล้วสิ่งที่อัศจรรย์เหนือนั่นคืออะไรนั่นสิเราคิดว่าอวิชชามันแหลมคมมากท้อจอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชายอดสมุทัยคืออวิชชายอดของมรรคคือมหาสติมหาปัญญารับกันได้ปึ๋งเลยเดียวไม่ไปไหนล่ะรับกันได้ปึ๋งทีนี่เมื่อยอดของมรรคคือมหาสติมหาปัญญาได้ม้วนเสื่อยอดสมุทัยคืออวิชชาปัญญาสังขารลงแล้วไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้คำว่ากลับว่ากันไม่ต้องพูดไม่ได้คำหนึ่งล่ะคำหนึ่งอะไรมันพอฟังแต่ว่าพออย่างเดียวเท่านั้นแล้วกี่กลับกี่กันจึงจะมาเกิดมาตายอีกไม่ได้คำหนึ่งพอเท่านั้นพอแล้วท่านถึงเรียกว่านิพพานเที่ยงมันเที่ยงอยู่ที่หัวใจนี่มันรู้อยู่ที่หัวใจนี่ไม่ได้สงสัยที่หัวใจแล้วจะไปสงสัยอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนลงที่นี่สอนลงที่นี่ธรรมะสดๆร้อนๆนะกิเลสสดๆร้อนๆชั้นใดธรรมะก็สดๆร้อนๆอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละแต่ว่ากิเลสมันเป็นเหมือนกันกับจอกแหนบปกคลุมน้ำไว้น้ำอยู่ข้างล่างมันมองหาน้ำไม่เห็นก็ว่าน้ำไม่มีไปเสียทั้งท่านมีกิเลสมันปกคลุมไว้นั่นแหละมันมีอยู่ใต้น้ำมันมีอยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นเวลาเปิดจอกเปิดแหนแล้วน้ำมันก็อยู่ที่ตรงนั้นนี่เวลาเปิดกิเลสแล้วธรรมะมรรคผลนิพพานก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงไหนไม่อยู่การสถานที่เวลาตรงนั้นตรงนี้นะอยู่ตรงนั้นมันเห็นได้ชัดลงไปเลยอย่าไปคิดถึงการสถานที่เวลาามีแต่คนมายาของกิเลสหลอกคนไม่ให้ทำความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะพูดอย่างนี้ผมสลดสังเวชนะผมเคยถูกต้มมันมาแล้วเนี่ยพอถึงขั้นแก้กันตกนี่แก้ตกแก้ตกเลยผึ่งออกมาตกเลยตกเลยนี่มันก็เห็นอุบายมันออกมามันแหลมคมขนาดไหนนี่ที่สติปัญญายิ่งแหลมคมกว่านั้นภาพเดียวขาดสะบั้นเลยครับเดียวขาดสะบั้นนี่จริงมันถึงเหนือกันอย่างนี้เองมันถึงฆ่ากันได้ไม่เหนือฆ่าไม่ได้ว่ะไม่มีอะไรจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสที่มันครอบหัวใจโลกพระพุทธเจ้าจึงละอาแล้วที่ทอดพระทัยที่ในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกนี่จึงมาแยกออกแยกออกแยกแยกออกมาเอาดึงเอานั่นดึงเอานี่ได้แค่นี้ก็เอาได้แค่นั้นก็เอายกภูเขาทั้งลูกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกมันเอาหินก้อนไหนที่เป็นประโยชน์เอาไม้ชิ้นไหนเป็นประโยชน์เอาแร่ธาตุชนิดไหนมันควรจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไปเท่านั้นไม่ได้เอาภูเขาทั้งลูกนี่ไม่ได้เอาสัตว์ทั้งโลกหรอกสัตว์ทั้งโลกเหมือนภูเขาทั้งลูกอันไหนที่มันควรที่จะได้ขั้นกระถอดเอาถอดเอาจึงว่าอุคติตันยูวิปจิตันยูในญาปัฏฐปรมะนั่นนั่นแหละอุคติตันยูพวกนี้รวดเร็วที่จะรู้จะเห็นถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอเปิดประตูนี่โดดผึ่งออกเลยอุคติตันยูวิปจิตันยูก็ลองกันลงมาไงลองกันลงมาเนยยะเนี่ยพอถูพอไถ
ระหว่างปัทภปรมากับเนยยะนี่รบกันพวกเรานี่พวกปัทภปรมากับพวกเนยยะนะมันรบกันอยู่เวลานี้ส่วนมากไปแพ้ปัทภปรมาแล้วนะเห็นไหมปัทภปรมาเอาไปกินหมดเนยยะพอถูพอไถมันเป็นไปได้เนยยะแปลว่าพอนำไปได้พอแนะนำสั่งสอนไปได้ถูไถไปได้หลายครั้งแล้วหนพอเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแปลออกเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันมีแต่ปัทภปรมาที่ไม่เอาไหนเลยเนี่ยมันลากคอลงไปต้มยำกินพวกเราจะภาวนาก็ให้กิเลสต้มยำเสียจะทำอะไรก็ให้กิเลสต้มยำต้มยำเดี๋ยวกิเลสเลยท้องจะแตกมันกินต้มยำของพระขี้เกียจขี้คานถ้าไม่เอาไหนนั่นหากันเข้าใจยังพวกเนี้ยเทศมาสอนมาตั้งแต่ไร49ปีนี่นะผมก็หมดกำลังที่จะเทศแล้วอะไรก็หมดอะไรก็หมดแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละอาจจะตั้งหน้าตั้งตาพูดปฏิบัติก็เอาที่เราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เลิศที่เลอที่สุดนั่นไม่ขี้หมูราขี้หมาแห้งนี่มันเลิศเลออะไรเดี๋ยวนี้มาขยี้ขยำกันกับขี้หมูราขี้หมาแห้งที่พวกเราทองคำทั้งแท่งมันไม่ไปมองดูเลยมันมาจดจ่อกันอยู่แต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งนี่แหละไอ้ทองคำทั้งแท่งมันไม่ไปดูนะแต่กิเลสมันเดี๋ยวนี้กิเลสมันกำลังเป็นทองคำมันขย่ำขยี้ขยี้ขยำกิเลสความโลภ ก็เก่งความโกรธก็เก่งราคะตัณหาก็เก่งมีตั้งแต่ทองคำทั้งแท่งทั้งแท่งทั้งนั้นนะกิเลสมันหลอกสัตว์โลกทองคำจริงๆมันเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเพราะงั้นเราถึงได้พูดถึงเรื่องวิตกวิจารณ์กับศาสนาชาวพุทธของเราเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่วงราชการเป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งห่างเหินจากศีลจากธรรมก็ยิ่งเดี๋ยวแหลกแหวกแนวไปเรื่อยๆนี่ไม่ทราบผู้น้อยจะยึดใครเป็นหลักคำว่าพระกับพระผู้ใหญ่เท่าไรก็ยิ่งทำตัวให้เลวลงไปเลวลงไปแล้วใครจะได้หลักจากใครล่ะก็เมื่อมันใหญ่เท่าไรยิ่งเหลวแหลกมากเข้าไปมากเข้าไปอย่างนั้นมันไม่มีที่เกาะที่ติดนี่จะทำไงนี่น่าทุเรศนะยวนตาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงโลกมากสงสารโลกมากนะมันเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยท่วมท้นล้นฟ้าล้นแผ่นดินเลยอำนาจแห่งความเมตตาเนี่ยอ๋อพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีโลกามิตรอะไรเข้าเกี่ยวปนเลยมันรู้ชัดรู้ชัดในหัวใจของเราซึ่งตัวเท่าหนูนี่แหละมันรู้มันไม่ได้หวังอะไรในโลกนี้ไปไหนมาไหนไม่เคยหวังอะไรละหวังแต่หัวใจโลกเท่านั้นสงเคราะห์ต้องหาไปตามกำลังความสามารถของเราเราตัวเราเองเราไม่ได้หวังเราพอทุกอย่างก็บอกว่าพอมันพออย่างนี้ประจำไม่ว่างไงพอเป็นอนันตการนิพพานเที่ยงจะผิดไปไหนหนูหัวใจมันพอแล้วนี่ผ่านเที่ยงแล้วนี่เอาละเหนื่อยแล้วเทศอันนี้เทศกี่นาทีปะเทศไปเทศมาแล้วไปใหญ่เฮ้ยนี่มันไม่เอาไหนเลยนะผมนะมันหดเข้านะมันจะไม่เอาไหนเลยเดี๋ยวนี้รู้จะทำรู้จะของนะมันหดเข้ามาไม่รู้ว่าเอาไหนล่ะมันไปวัดผมก็กันหัวเกือบตายอยู่นั่นผมหัวเยี่ยวหัวจ่อกันอยู่ตรงนั้นหนักมากเลยถ้าจะเอาไม่เอาไว้ไม่อยู่ตอนนี้เวลามันเป็นหมดกำลังหมดเข้าไปเรื่อยอ่อนเข้าไปอ่อนเข้าไปถ้ามันจะดีดจะดีดจะออกความภาวนาเนี่ยเรื่องสตินี่นะผมได้พูดแล้วพูดแล้วไม่ว่ากันไหนไม่เคยลดละนะเรื่องสตินะเพราะเราเห็นคุณค่าของสติอันดับที่สองก็คือปัญญาประจําความเพียรทั้งวันไม่ให้เผลอให้มีสติอยู่นั่นตลอดเราเคยทำมาแล้วนี่มือตะกอนก็ว่าจริงจังอยู่ก็ยังไม่จริงจังเมื่อมันยังจับหลักไม่ได้ตอนที่ว่ามันปล่อยแล้วทุกอย่างอะคืออะไรมันก็เสื่อมไม่รู้ไงมันก็เสื่อมจะทำให้มันเจริญอะไรมันก็เสื่อมมันต่อหน้าต่อตาที่ไม่เอาแล้วอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมไปอะไรเจริญก็เจริญไปแล้วจะเอาแต่พุทโธคำเดียวทีนี้จะไม่ปล่อยพุทโธเลยปากจิตปุ๊บใส่พุทโธเลยนั่นเราตั้งแต่ขณะนั้นมาพุทโธจะเผลอไปไม่ได้นะที่นี่นะท่าน
อยู่ที่ไหนมีพุทโธมีพุทโธปรากฏดันว่าทำอะไรกระดิบพลิกแพงอะไรนี้พุทโธก็เผลอไม่ได้เลยเอาเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเสื่อมก็เสื่อมเจริญก็เจริญไม่อะไรเสียดายกับอะไรแล้วจะเอาจากพุทโธพุทโธนี่เมื่อสติยังมีอยู่แล้วพุทโธกับพุทธสตินี้จะต้องอยู่ด้วยกันนี่เราเห็นคุณค่าของสตินะมาทำความเพียรไม่มีสติสตังค์คำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมถ้ามันไม่มีหลักก็ต้องเอาคำบริกรรมเข้ากำกับด้วยถ้ามันติดนั่นต้องสงบได้จิตน่ะนี่สงบได้เมื่อปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความเสื่อมความเจริญของจิตเราก็เพราะอะไรตายอยากแล้วเพราะหวังมันมาพอเราทุกข์เพราะความเสื่อมของจิตนี้มาปีเต็มๆแล้วจนปักลึกนะไม่ลืมจนถึงขนาดที่ว่าต่อไปนี้จะเสื่อมแล้วนะถ้าเสื่อมเราต้องตายเท่านั้นน่ะถึงขนาดนั้นนะมันเข็ดหมอนั่นจึงปักเข้ากับพุทโธเอาเลยสติอยู่กับนั่นทั้งวันทั้งคืนอยู่ตื่นขึ้นมาพุทโธแล้วมาเผลอบินสวัสดิ์เหมือนเลยยังกลมไปเลยติดแน่กันเลยจนกลายเป็นสัมปชัญญะพุทโธมีเวลาละเอียดพอนะบริกรรมไม่ได้นะเนี่ยมันเห็นจุดประจักษ์เจ้าของเวลาพุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนี่คำว่าพุทโธนี่ไม่ปรากฏนึกเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆล้วนๆล้วนๆฮะที่นี่พุทโธไม่มีแล้วทำยังไงแล้วก่อนเราเกาะพุทโธเกาะพุทโธคำบริกรรมพุทโธพุทโธที่นี่คำบริกรรมนี่ไม่มีแล้วทำไงเหลือจะรู้เอาเขาแน่ใจมันอยู่กับรู้นี่พอถอยจากรู้พอขยับพุทโธได้เมื่อไรจะเอาพุทโธมันก็ได้จังหวะของมันอยู่ของมันนะครับพอได้จังหวะมันขยับถอยออกมาปั๊บมันก็พุทโธใส่ปั๊บเลยท่านมันถึงจะอยู่นะมันถึงไม่เสื่อมแต่นั้นมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถึงขั้นควรจะเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยหึงเคยหวงมันมาพอแล้วเราจะเป็นจะตายเพราะความหึงหวงมันแหละที่ไม่หวงเสื่อมไปแล้วเราเสื่อมไปเยอะอย่างพุทโธที่ไม่ปล่อยอยู่อย่างนั้นสุดท้ายมันถึงเวลาที่มันจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมถึงในตัวนี้ละตัวมันเคยเสื่อมมันรู้นี่นะพอไปถึงนั้นแล้วอยู่ได้สองสามวันท่านเสื่อมปูปูลงไปเสื่อมต่อหน้าต่อตานะบางคืนไม่ได้นอนเลยกลัวจิตเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเราไปจนได้คราวนี้จึงเอาไม่เอาเราพุทโธเสื่อมไม่เสื่อมช่างถ้าก็ถึงขั้นนั้นที่ควรจะเสื่อมที่ไม่เสื่อมนะเรื่อยเรื่อยค่อยละเอียดเข้าไป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 อันนี้ซักจะแน่ใจแต่ไม่ค่อยแน่ใจกับมันนักละเพราะมันเคยดัดสันดานละพอแล้วจนเป็นแน่ใจเอาตอนนู้นตอนไปงานไปรอรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปเฝ้าศพหลวงปู่เสามาจากวัดท่าพนมมาทีนี้ทุ่มเลยหมดภาระทุกอย่างแล้วทีนี้เราจะทุ่มเลยทีนี้ว่าฟาดนั่งถามลุงถามค่ำสิมันถึงได้มาได้ความแน่นอนตรงนี้ทีนี้แน่รู้ประจักษ์มันเหมือนกับอะไรเนี่ยเหมือนกับเป็นง่ามอย่างนี้นะมันปีนขึ้นไปเนี่ยปีนขึ้นไปหลุดปีนขึ้นไปมันหลุดตกปีนขึ้นไปพอจะเกาะนี้หลุดตกบนเวลามันจะไม่เสื่อมพอหลุดขึ้นไปปั๊บลงตึ๊กตรงนี้เลยทีนี้ไม่เสื่อมนั่นมันรู้คราวนี้ไม่เสื่อมถึงยังไงก็ตามความเฉลี่ยหลับนี้ไม่จืดจางเลยนะมันก็ฟัดกันอย่างนั้นหรอกทั้งที่ก็แน่ใจมันไม่เสื่อมแต่มันก็ไม่ถอยเรื่องความระวังตอนนั่งหามุ่งหามค่ำได้คืนแรกนี่ครับผมได้หลับเตียงคืนแรกเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาก็หาพ่อแม่ครูอาจารย์โอ้ท่านคงจะเห็นกิริยามารยาทโอ้ยบ้านมันขึ้นจากที่นี่มาเพราะกิริยาอย่างนั้นไม่เคยใช้กับท่านนี่กิริยาธรรมดาเรียบๆเราระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์แต่วันมันเป็นเองนะพลังใจนะมันคึกคักของมันนี่โหขึงเลยนะมันพิจารณายังไงมันรู้ยังไงมันเห็นยังไงมันเห็นในหัวใจจริงๆมันก็อาถรรพ์นี่
ท่านก็นั่งฟังเงียบเราก็ผึ่งพอจบแล้วก็หมอบฟังกันมันต้องอย่างนั้นที่ขึ้นเลยท่านจริงอ้าวอัตภาพเดียวนี่มันไม่แตกถึงห้าหนแล้วมันแตกหนเดียวท่านเอาที่นี่ได้หลักแล้วเอาฟาดมันลงไปหว่างท่านฟาดลงไปโอ้ท่านนี่ก็เหมือนกับหมาตัวหนึ่งพอท่านยุสักหน่อยทั้งจะตัดทั้งจะเห่าเว้นสองคืนสามคืนฟาดกันเว้นสองคืนสามคืนฟาดกันแต่มันสำคัญที่ว่าคืนไหนก็คืนนั้นเลยไม่มีพลาดเป็นแต่เพียงว่าได้ช้ากับเร็วบางคืนต้องหกทุ่มเจ็ดตีหนึ่งตีสองมันถึงลงได้ก็มีนะมีแต่ลงได้ลงของอาจารย์อาจารย์นั้นได้ทุกคืนเป็นแต่เพียงว่าช้ากับเร็วบางคืนนี้ยังไม่สามสี่ชั่วโมงเลยนะมันเกาะติดปั๊บ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 พุ่งเลยเกาะติดปั๊บติดปั๊บพุ่งเลยถ้าคืนอย่างนั้นถึงจะเวลาเท่ากันก็ตามนะเรานั่งจนกระทั่งตลอดรุ่งนะเวลาเท่ากันก็ตามไม่ได้เหนื่อยนะไม่ได้เจ็บปวดตามอวัยวะต่างๆนะเนี่ยมันอยู่กับจิตนะถ้าวันไหนมันบอบช้ำมากคือจิตมันไม่ลงง่ายๆมันฟาดจนให้เต็มเหนียวจนเราจะเป็นจะตายนี่วันนั้นในนอนในโอ้จนสะดุ้งนะกลางวี่กลางวันนอนนี่สะดุ้งมันปวดมดในตัวของเราแต่ไม่มาอยู่กับสะดุ้งอยู่นะมันอยู่กับจะเอาให้ได้มันหนักเลยมันได้ทุกคืนไม่มีพลาดถึงเก้าคืนสิบคืนบางผมนั่งอยู่นั่งตลอดรุ่งนะเว้นสองคืนบางสามคืนบางทีถึงเจ็ดคืนก็มีเว้นแต่เว้นเชื่อก็ตามเถอะเวลาเอาได้เลยเพราะจิตของเรามันเป็นเหมือนหินหักนี่นะเอามาต่อกันไม่ได้ถ้าลงได้หักปุ๊บลงไปแล้วต่อกันไม่ได้เพราะว่าเรายังไงเอาอย่างนั้นหนาเพราะงั้นจะมามีข้อแม้ไม่ได้เลยผมนิสัยผมมันเป็นอย่างไรมันเด็ดมากอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องเด็ดนี่เด็ดมากได้ทุกคืนนี่นั่งเวลาเท่ากันก็ตามถ้าคืนไหนเราบอบช้ำมากจิตลงได้ยากวันนั้นจะบอบช้ำร่างกายมากที่สุดเลยถ้าวันไหนจิตลงได้ง่ายแล้ววันนั้นพอลุกขึ้นไปเลยถ้าวันไหนมันบอบช้ำมากๆนี่ลุกไม่ได้นะแล้วลุกจะต้องจับขาดึงออกซะก่อนมันตายแล้วจับขานี่ดึงออกขานี่ออกดูจนกระทั่งมันค่อยเลื่อนลมมันค่อยเดินก็เดินแล้วก็ดิบเท้าดูก็ดิบดูก็ดูแล้วคู่ดูเหยียดดูนั่นแหละลุกได้ไปได้ผมเคยล้มแล้วเนี่ยเพราะมันตายหมดแล้วเรื่องนี้มันไม่เจ็บอะไรนี่เนี่ยมันไปเลยเฉื่อยมันพอแล้วพอถึงเวลาลุกล้มหงายเลยหงายแล้วลุกไม่ขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้ที่นี่วะนั่นคืนแรกนะลุกไม่ขึ้นเลยล้มทั้งหงายแขนอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่กระดึกกระดึกเลยมันตายหมดแล้วพอรู้นั่นก็เป็นบทเรียนคราวหลังพอวันไหนมันลำบากมากแล้ววันนี้เอาแล้วนะวะพอถึงเวลาแล้วก็จับขาดึงออกจับขานี่ดึงออกจับขานี่ดึงออกขานี่ไม่เป็นไรเนี่ยส่วนเนี้ยลงไปเนี่ยถ้าผมหนักมากจริงนะถึงได้มาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังนี่เรื่องสารชีวิตกับธรรมเนี่ยผมหนักมากจริงฆ่ากิเลสเนี่ยไม่มีงานใดที่จะหนักมากยิ่งกว่างานฆ่ากิเลสว่านั่นเลยถ้าจะเก่งขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ขึ้นเวทีต่อก่อนเราที่เหลือก่อนอย่ามาคุยนะว่างั้นเลยเพราะเรามันเคยฟัดมาพอแล้วเนี่ยจะเป็นจะตายกับด้วยกันจริงๆมันสำคัญที่จิตมันไม่ถอยนี่นะจิตมันเด็กนี่นะเพราะฉะนั้นมันถึงทำได้ทุกแบบย้อนหลังพิจารณาย้อนหลังทุกวันนี้โอ้โหอย่างนั้นมันก็ทำได้อย่างนั้นมันก็ทำได้นะจิตย้อนหลังนะคืออย่างทุกวันนี้ทำก็ตายนี่จะทำอย่างนั้นมันไม่ได้เนี่ยธาตุขันธ์มันก็ไม่อำนวยความมุ่งความหวังความอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีความมุ่งมั่นอะไรก็ไม่มีความอยากไปสวรรค์นิพพานอะไรมันก็ไม่มีว่ามันกงๆนี่เลยมันไม่อยากมันก็บอกว่าไม่อยากสิแต่ก่อนมันเต็มหัวใจเนี่ยมันต้องพุ่งเลยเวลามันผ่านไปได้แล้วถึงได้มาพิจารณาถึงโลกสงสารโอ้โหเลยฮะใครจะไปได้เป็นขนาดนี้แล้วใครจะไปได้คิดอโทอาทังละยังว่าสุดท้ายกันถอดตรงนั้นเอาถอดตรงนี้เอาไปฮะมันหนามันแน่นเหมือนกลมายางกิเลสนี่หมดทั้งตัวเลยนะ
เช็คบอกตรงไหนมีในเรื่องของกงมายาของกิเลสหลอกทำหลอกทำกั้นทำขีดขวางทำทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้พอถึงขั้นที่รู้เนี่ยมันทันกันหมดมันออกแง่ไหนมุมใดนี่ทันหมดฆ่าได้หมดถึงได้รู้ว่าพุทโธกิเลสในขนาดนี้เที่ยวเหลือถ้าไม่เหนือฆ่าไม่ได้นะมันต้องเหนือกันถึงขั้นมหาติมหาปัญญาเนี่ยที่ว่าเกรียงไกรที่สุดเลยคือกล้าหาญมากอยากคบกับกิเลสเอาตัวใดมาให้มาเวลาอยากคบมันเป็นขั้นของมหาสติมหาปัญญาไม่มีถอยมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือทั้งหมดเลยคำว่ากลัวกิเลสไม่มีเลยมันกล้าหาญชาญชัยขนาดนั้นถึงขั้นกล้าหาญจริงๆพุ่งแล้วกิเลสขาดสะบั้นอย่างโดดรวดเร็วจะเลยนะสมกับสติปัญญาขั้นนี้เองจริงๆนี่จริงมาเล็งดูนี่ที่หมู่เพื่อนทำความภาคความเพียรงูงามงามต้มเตรียมโอ้ยพอเห็นนี่เองเหมือนควายตัวหนึ่งเนี่ยมันคิดไปแล้วนะเหมือนควายตัวหนึ่งเลยนะเวลาเราอยู่ในขั้นควายเราก็อยู่เราเคยอยู่มาแล้วนี่ขั้นควายตัวหนึ่งเราเคยอยู่ขั้นควายบ้างคนบ้างก็เคยอยู่ขั้นถึงคนแล้วเอาแล้วไปขั้นถึงนักรบแล้วที่นี่ยิ่งไปใหญ่ว่าลงขาดสะบั้นไปเลยวันนี้เหนื่อยมากผมเหนื่อยตลอดวันแต่ก็มาตอนเย็นนี้พอทนได้ก็ไม่เหนื่อยมากนะฉันอย่างนั้นค่อยได้บาง3วันพอได้บ้างฉันอย่างนั้นหมู่เพื่อนจะมาถือศีลถือสาผมนะอย่ามาเป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้นะผมทำตามธาตุทำขันธ์ของผมเท่านั้นแหละดูพออะไรมาผมก็จับขันธ์ของผมจ้ะขันธ์อย่างนั้นจะเอาอย่างนี้มันถือเป็นแบบเร็วนะมันถือเร็วนะถ้าอย่างตำๆยังดูไม่ได้นี่มันชอบนะพระนี่ชอบมากเป็นเรื่องอ่อนแล้วเร็วจริงๆเพราะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านถึงฟิตอยู่เรื่อยเราเล็งเห็นหมดเรื่องของท่านอ๋อท่านเป็นอย่างนั้นค่อยอย่างนั้นเวลามันมาโดนเราเข้ามันก็รู้นี่มันก็ปล่อยตามเรื่องมันแล้วมองดูอะไรมันพอฉันก็ดูแล้วฉันไปแล้วจะไปรอหมู่เพื่อนอีกอันก็เสียไปอีกครั้งหนึ่งนี้นะมันมีส่วนได้ส่วนเสียของมันอยู่จะไปรอหมู่เพื่อนอยู่นี่อันไหนควรที่จะฉันมันก็ไม่ฉันต่อไปธาตุมันก็คลายตัวของมันไปเสียมันก็เลยฉันไม่ได้อีกแหละนี่อันไหนที่มันพอทันกันแล้วก็เอาซะจะฉีดฉันแล้วก็หยิบฉันแล้วฉันซะเวลามันกำลังร้อนๆกำลังมันทันกันอยู่นั่นธาตุขันกับอันนี้มันรับกันอยู่นั่นเอาซะตอนนั้นถ้าเวลามันปล่อยแล้วไม่ได้นะนี่เราทำเพราะเห็นนี่เองหมู่เพื่อนยังมาเอาเป็นสติตัวอย่างอย่างนี้ว่าสติบ้าสตินรกอเวจีอันนี้คาเท่าไหร่เลยทุ่มครึ่งนะวันนี้เทศนานไหมถึง30นาทีไหมวันนี้เทศเนื้อแต่ปัญญาจะได้สัก30นาทีไหมเทศวันนี้น่าจะได้อยู่นะคิดว่าจะได้อยู่กันนะเทศมีเข้มข้นบ้างก่อนเนี่ยไม่เอาไหนอย่างนี้นะมันอ่อนขนาดนั้นไม่เอาไหนไม่สนใจกับอะไรปล่อยตามบุญตามกรรมของธาตุของขันไปนั่นปล่อยมองเห็นผู้เห็นคนไม่อยากมองดูกระทั่งงานนะว่าอะไรมองอยู่แล้วมันก็จะถามเราให้เราเสียเวลาพูดทำไมไม่อยากพูดขนาดนั้นนะเวลามันปล่อยมันปล่อยหมดเลยถือเป็นการรบกวนทั้งนั้นเราไม่ได้อยู่สะดวกสบายเราเอาละเอาไปอ่ะกราบที่นี่กราบแล้วเลิกกันแล้วที่นี่